จุฑาทิพย์จบอันดับ11ศึก2ล้อทางไกลดีสุดในนักปั่นจากเอเชียกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 19:38 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักปั่นทีมอาชีพหญิง Thailand Women Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Zhongming Thailand ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมที่ประเทศจีนซึ่งเป็นการแข่งขันจักรที่จัดอยู่ในระดับ Women World Tourหรือระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ล่าสุดการแข่งขันสเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายเมื่อวันที่17ตุลาคมเส้นทางแบบเซอร์กิตจงหมิงนิวซิตี้ปาร์คระยะทางรวม 111.4 กิโลเมตรพลเอกเดชากล่าวว่าจากรายงานของร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีผู้จัดการทีมระบุว่าการแข่งขันสเตจสุดท้ายของการชิงชัยนักปั่นสาวไทยยังคงโชว์ผลงานยอดเยี่ยมแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับน้องเหล็กสาวทีมอาชีพ UCI Women World ทีมอาชีพระดับโลกจากยุโรปที่เข้ามาชิงชัยกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งใช้เส้นทางแบบเซอร์กิตทางเรียบนักปั่นจากทีม WNT ซึ่งเป็นผู้นำเวลารวมขึ้นมาคุมเกมตั้งความเร็วตลอดเส้นทางในขณะที่นักปั่นสาวไทยทั้งบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์แพรสออหญิงเพชรดารินทร์สมราชจันทร์พันตรีหญิงจันเพ็งนนทสินและไก่สออหญิงสุภักษร นันตนะต่างก็พยายามหาโอกาสสร้างเกมหนีกลุ่มเป็นระยะแต่ก็ไม่สามารถฉีกออกจากกลุ่มได้อย่างไรก็ตามจุฑาทิพย์มณีพันธ์มาสปรินต์เข้าเป็นอันดับ3ในจุดเจ้าความเร็วหรืออินเตอร์มีเดียตสปรินต์จุดที่2 IS2 ได้โบนัสเวลา1วินาทีและในการสปรินต์เข้าเส้นชัยจุฑาทิพย์เข้าเป็นอันดับที่13เวลา 2.40.39 ชั่วโมงส่วนแชมป์สเตจเป็นของมาธาลาสนักปั่นสาวโปแลนด์ของทีม WTN ทำเวลา 2.40.39 ชั่วโมงคว้าแชมป์เวลารวมจักรยานทางไกลทัวร์ออฟจงหมิงไอแลนด์2024ไปครองจากผลการแข่งขันสเตจที่3ดังกล่าวส่งผลให้จุฑาทิพย์ที่ได้โบนัสเวลา1วินาทีรักษาอันดับเวลารวมอันดับ11เอาไว้ได้จากนักปั่นทั้งหมด96คนได้รับคะแนนสะสมจักรยานถนนหญิงโลกเพิ่มขึ้น56คะแนนเมื่อรวมกับคะแนนที่จุฑาทิพย์คว้าอันดับ8ในสเตจที่2ทำให้จุฑาทิพย์เก็บคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น66คะแนนอีกทั้งยังเป็นอันดับที่1ของนักปั่นเอเชียในการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการนี้บรรลุเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้พลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับนักปั่นสาวไทยในนามไทยแลนด์ Women Cycling ทีมทั้ง4คนยังเหลือคิวแข่งขันรายการ Tour of Guangxi 2024ที่เมืองหนานหนิงในประเทศจีนอีก1รายการในวันที่20ตุลาคมซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันรายการปิดฤดูกาลจักรยานอาชีพสูงสุดฝ่ายหญิงของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI Women World Tour ซึ่งจากการศึกษาสภาพเส้นทางเจ้าภาพวางเส้นทางเป็นเซอร์กิตระยะทางรอบละ 28.6 กิโลเมตร
แข่งขัน5รอบระยะทางรวม 134.3 กิโลเมตรและต้องไต่เขาระยะทาง 1.4 กิโลเมตรความชันเฉลี่ย 11% ถึง5ครั้งจัดว่าเป็นศึกหนักของนักปั่นสาวไทยส่งท้ายปี2567ด้านผู้กองบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์เปิดเผยว่าการแข่งขันทัวร์ออฟจงหมิงไอแลนด์ปีนี้รู้สึกว่าศักยภาพของนักปั่นระดับโลกค่อนข้างสูงและมีการแข่งขันด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกตินักปั่นทีมระดับโปรที่เข้ามาร่วมแข่งขันก็มีความแข็งแรงมากถือว่ายากพอสมควรแม้จะเป็นทางเรียบเนื่องจากทีมไทยมีความเร็วที่เป็นรองทีมระดับโลกส่วนในทวีปเอเชียนักกีฬาจากจีนก็มีการพัฒนาขึ้นมามีความเร็วสูงเช่นกันการแข่งขันมีอุปสรรคต่างๆมากมายในวันแรกก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกทั้งเราก็ห่างหายจากเวทีการแข่งขันระดับโลกมานานอาจจะเกรงไปบ้างแต่พวกเราสู้อย่างเต็มที่แล้วจุฑาทิพย์กล่าวอีกว่าจากการที่ได้มาเจอคู่แข่งจากทวีปยุโรปในระดับเวิลด์ทัวร์ถือว่านักปั่นไทยยังเป็นรองนักปั่นระดับโลกค่อนข้างมากทั้งในเรื่องพละกำลังและประสบการณ์ถ้าเรามีการตระเวนแข่งขันในการต่างๆให้มากกว่านี้ก็น่าจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นหากเรายังอยู่แค่ในระดับเอเชียหรืออาเซียนก็จะไม่ทราบว่าตัวเราอยู่จุดไหนเพราะในระดับโลกเขาพัฒนาไปเรื่อยๆหากมีแมตช์ในระดับนานาชาติที่สำคัญก็อยากตระเวนแข่งขันทั้งในเอเชียและยุโรปเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเราต่อไปในอนาคตขณะที่เป้าหมายในอนาคตทั้งการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568และการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2025ในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องเดือนเมษายน2568รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปลายปี2568พวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งสำคัญต้องดูแลรักษาสภาพร่างกายให้ดีให้มีความแข็งแกร่งมากที่สุดโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาซีเกมตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะคว้าเหรียญทองมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้ได้จุฑาทิพย์กล่าวในตอนท้ายเทงบี้รัฐบาลตามตัวจำเลยคดีตากใบอย่าปัดความรับผิดชอบฝ่ายค้านขู่ซักฟอกการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11นาฬิกา58นาทีณัฐพงษ์บี้รัฐบาลตามตัวจำเลยคดีตากใบอย่าปัดความรับผิดชอบวันประชาชนหมดความเชื่อมั่นยันฝ่ายค้านใช้ทุกกลไกติดตามเรื่องนี้ขูดซักฟอกเมื่อเวลา 10.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่16ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีคดีตากใบจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมซึ่งสังคมเรียกร้องให้จำเลยทั้ง7คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหนึ่งในนั้นมีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสถานะของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะความเป็นจำเลยของพลเอกพิสาร
ดังนั้นจึงยังเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องติดตามตัวจำเลยที่หลบหนีในต่างประเทศไม่ว่าจำเลยคนดังกล่าวจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ตามไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการติดตามจำเลยกลับเข้ามาดำเนินคดีได้เพราะถือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมเนื่องจากเป็นคดีที่สร้างบาดแผลให้กับคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนจะนำจำเลยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ก่อนคดีหมดอายุความหรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งดูผลลัพธ์แต่ให้ดูถึงความตั้งใจและเจตจำนงทางการเมืองที่ผ่านมามีการแถลงข่าวจากฝ่ายรัฐบาลว่ามีการเซ็นใบลาออกดูเหมือนเรื่องจะจบย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเพราะสถานะความเป็นจำเลยยังคงอยู่หน้าที่ของรัฐบาลคือการติดตามจำเลยทุกคนที่ยังหลบหนีกลับมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเมื่อถามว่าพลเอกพิสารระบุในใบลาออกว่าจะมาชี้แจงหากอาการป่วยทุเลาลงซึ่งน่าจะภายหลังคดีหมดอายุความนายณัฐพงศ์กล่าวว่าหากเป็นแบบนั้นจริงสังคมคงตั้งคำถามและเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เป็นความพยายามในการหลบหนีคดีรัฐบาลก็จะยิ่งสูญเสียความเชื่อมั่นต่อประชาชนมากขึ้นในฐานะฝ่ายค้านจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อและตีแผ่ความจริงอย่างเข้มข้นต่อไปตนไม่อยากพูดชี้นำเพราะตอนนี้ยังคงมีเวลาที่รัฐบาลยังสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อถามว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามในสภาหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าคงจะใช้กลไกหลายอย่างไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ตั้งกระทู้ถามอย่างเดียวยังมีอีกหลายเวทีทั้งการอภิปรายตามมาตรา151และ152การลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมาธิการที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดยืนยันว่าเราจะใช้กลไกทุกช่องทางในการติดตามเรื่องนี้ต่อไป